ข้างหน้านี่คือสามชุกตลาดร้อยปีนะครับสามชุกตลาดร้อยปีนะเนี่ยเราครึ่งทางระหว่างสามชุกตลาดร้อยปีนะครับกับไปรษณีย์สามชุกข้างหน้าแต่ไปรษณีย์สามชุกเนี่ยทางตรงข้างหน้าทางขวามือแต่ตรงกลางเนี่ยระหว่างไปรษณีย์กับตลาดร้อยปีสามชุกเนี่ยมันแปลกอะมันมีป่าต้นกระถิ่นอยู่ย่อมนึงนะนี่คือต้นกระถิ่นนะเนี่ยกระถิ่นที่จิ้มน้ำพริกเนี่ยโอ้โหแต่ไม่มีใครทำอะไรปลูกไว้ยาวนานมันก็โตไปเรื่อยมันกลายเป็นกระถิ่นยักษ์แล้วเนี่ยต้นใหญ่มากเลยเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆพาไปดูใกล้ๆต้นกระถิ่นนะเนี่ยเป็นดงเลยซึ่งตรงนี้ตรงก่อนมันเป็นเขตของโรงสีครับเรียกว่าโรงสีกลางแต่ตอนนี้โรงสีเขาไม่ได้ใช้งานแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าตกเป็นของใครแล้วก็เนี่ยต้นกระถินเป็นป่ากระถินโหกระถินใหญ่มากไม่เคยเห็นกระถินที่ไหนใหญ่อย่างนี้มาก่อนเลยเนี่ยนานๆจะผ่านมาทีงเพราะปกติเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเส้นนี้ไงยังไม่เคยได้เข้ามาเส้นนี้หรือถ้าจำเป็นแค่ขับรถผ่านตรงนี้ก็ไม่ได้สังเกตหรือนี่ต้นกระถินทั้งนั้นนะเนี่ยถ่ายดูใกล้ๆเลยแต่ต้นกระถินสังเกตดูจะช่วงโคนใหญ่มากนะนู่นก็กระถินใหญ่มากเลยแต่ส่วนด้านหน้านี่โดนตัดไปบ้างแล้วเนี่ยอย่าโดนฟันโดนตัดไปแต่ต้นใหญ่ๆยังอยู่ข้างในเนี่ยโอ้เหลือเชื่อเลยใครเคยเห็นไหมต้นกระถินจิ้มน้ำพริกใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าใช้เวลาเป็นระดับ20ปีนะเนี่ยเป็นป่ากระถินเลยนี่ของจริงเลยของจริงเนี่ยต้นกระถินของจริงนะครับของจริงนะครับเนี่ยต้นหนึ่งขนาดใหญ่กว่าเสาบ้านอ่ะเนี่ยใหญ่กว่าเสาบ้านนะครับนี่คือต้นกระถินริมรั้วเมื่อก่อนมันก็เป็นต้นเล็กๆพอไม่มีใครไปทำอะไรมันทิ้งเวลาระดับ20ปีเนี่ยมันกลายเป็นเอาไปทำเสาเอาไปเลื่อยทำกระดานพื้นบ้านได้เลยนะเนี่ยนี่นะครับโอ้ใครจะว่าต้นกระถินเนี่ยทุกคนเคยเห็นนะครับและนี่ก็คือต้นกระถินอายุระดับ20ปีขึ้นนะครับเอามาแชร์ให้ท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านได้ชมกันว่าต้นกระถิ่นเนี่ยมันไม่ใช่ต้นเล็กๆต้นไม้เล็กๆอย่างที่เราเข้าใจนะครับเด็ดยอดกินได้ก็เดี๋ยวถ้าทิ้งไว้เวลานานเนี่ยต้นกระถิ่นมันก็เป็นไม้ใหญ่ได้อย่างหนึ่งเหมือนกันสามารถที่จะเอาลำต้นมันเนี่ยไปเรื่อยทำเสาทำอะไรใช้ประโยชน์ได้เยอะนะฮะเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อและคิดว่าต้นกระถิ่นระดับเนี้ยใหญ่ขนาดเนี้ยหาดูไม่ง่ายนักในประเทศไทยหาดูไม่ง่ายนักนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพอเริ่มเป็นป่าหน่อยเนี่ยต้นแค่ข้อมือหรือใหญ่กว่าข้อมือหรือแค่เต็มที่ก็แค่น่องอ่ะก็จะโดนตัดทิ้งหมดแล้วถ้าเขาไม่ใช้งานนะแต่เนี่ยไปเป็นที่ว่างก็เลยเขาถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเรื่องที่แปลกและหาดูได้ยากโอเคครับก็เห็นมันเป็นเรื่องแปลกก็เลยเอามาให้เพื่อนๆแล้วท่านผู้ชมได้ชมดูก็คิดว่าหลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นต้นกระถินใหญ่ขนาดนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ